3แร่ธาตุสำคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนอกจาก3ค่าเลือดที่แอปเคยบอกมานะครับค่า BUN eGFR และก็ CR เรายังต้องเรียนรู้อีก3แร่ธาตุสำคัญนะครับเพราะว่าทั้ง3แร่ธาตุนี้จะถูกขับออกทางไตเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเป็นไตเสื่อมลงแล้วการกรองของไตกรองแร่ธาตุต่างๆจะทำได้น้อยลงผู้ป่วยไตเสื่อมจึงจำเป็นต้องมาเรียนรู้3แร่ธาตุนี้ครับ1โซเดียมซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วโซเดียมจะมีมากอยู่ในหมวดเครื่องปรุงอยู่ในครัวเรือนเรานะครับแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มโซเดียมแฝงเมื่อไรที่ผู้ป่วยไตเสื่อมท่านบอกว่าคุมค่าโซเดียมแล้วลดการกินจืดลดปริมาณการใส่เครื่องปรุงลงแล้วแต่ค่าโซเดียมก็ยังสูงท่านอาจจะไปเหลือทานกลุ่มอาหารที่มีโซเดียมแฝงนะครับซึ่งเวลาที่มีค่าโซเดียมสูงๆเนี่ยผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตาของเราก็คือทำให้ผู้ป่วยมีอาการบวมถ้ามีมากๆก็ทำให้อาเจียนได้นะครับแร่ธาตุที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมจะมีมากอยู่ในหมวดผักและผลไม้ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเสื่อมก็จะมีทั้งหมวดผักและผลไม้ที่สามารถกินได้และผักผลไม้ที่ไม่สามารถทานได้หรือว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงทานนะผู้ป่วยท่านใดมีค่านี้สูงนะครับผลกระทบต่อร่างกายที่เห็นได้ชัดคือท่านจะมีอาการคือเหนื่อยหอบอ่อนเพลียเป็นตะคริวอันรายมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจทำให้ท่านเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายได้นั่นเองนะครับแร่ธาตุที่3ฟอสฟอรัสมีความเกี่ยวโยงกับกระดูกของเราถ้าหากมีค่าฟอสฟอรัสที่สูงนะครับจะส่งผลทำให้เรามีอาการกระดูกเปราะกระดูกบางแตกหักง่ายผลกระทบกับร่างกายที่เห็นได้ชัดเมื่อผู้ป่วยโรคไตมีค่าฟอสฟอรัสสูงก็คือทำให้มีอาการคันในผิวนะครับผิวแห้งหยาบมองเห็นได้ชัดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภายในก็คือกระดูกเนี่ยมีความเปราะบางพรุนแตกหักได้ง่ายบางรายที่มีค่าฟอสฟอรัสสูงมากๆทำให้มีต่อมพาราไทรอยด์เราโตขึ้นนะครับต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยไตเสื่อมท่านใดที่มีผลตรวจเลือดอยู่ที่ตัวเองแล้วอยากให้แอปช่วยวิเคราะห์ดูผลตรวจเลือดและธาตุต่างๆก็สามารถที่จะถ่ายรูปให้ชัดแล้วส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ให้แอปช่วยดูได้นะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครครับ